ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เซสชันที่4ของเรานะคะในหัวข้อ What's about NFT for newbie วันนี้นะคะทุกคนนะคะจะได้รับชมไปพร้อมกันนะคะว่า NFT นะคะคืออะไรนะคะใช้งานยังไงนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยเข้าสู่วงการ NFT เลยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคุณมนทิราชัยบรรจงเลิศนะคะ Senior Engineer จาก True Money จะมาอธิบายเรื่องของ NFT ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะให้ทุกคนได้เห็นภาพตามนี้ง่ายที่สุดขอเสียงปรบมือเลยค่ะก็แนะนำตัวนะคะชื่อมิ้งมงคิราชาและเป็นจอมเดอร์ก็ตอนนี้เกมแอนดรอยด์เดเวลอปเปอร์อยู่ที่ True Money แล้วก็วิกิของตัวเองชื่อว่าวิกิคัคเทลก็จะเป็นม็อบที่เกมแบบเกมสายเดเวลอปเปอร์แล้วก็มีโคตรเขียนม็อบเชื่อมหลุดกำการด้วยค่ะแล้วก็เกมอิมวอร์ดก็คือเกมวอลเวเกอร์ของวิคอร์ดจากก็อกเกอร์ดาวก็คือเกมโปรเจกต์เอ็นเอ็กซ์ทีของก็อกเกอร์เองเนาะแล้วก็ถามว่าเข้าวงการคริปโตกันได้ยังไงเริ่มก้มจัดมีน้องเริ่มก้มจัดตอนช่วงก้มปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องหนูไอเลเอ็ดมาใหม่เลยแล้วเขาก็ทำช่วงนั้นเขาทำเพจเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็พีก็เริ่มสนใจวันหนึ่งกินข้าวเที่ยงน้องก็เลยมาคุยก็เลยทำให้เข้าใจโลกของคริปโตเคอร์เรนซีหรือโคดบล็อกเชนมากขึ้นแล้วก็ตอนนั้นน่ะซีโอที่ทำบริษัทและตอนนั้นเขาทำแพลตฟอร์มมีกายอันนึงขึ้นมาด้วยทำให้คนในบริษัทรู้สึกแบบกึ่งเก้งกึ่งกลัวกับสิ่งนั้นมากซึ่งคนคนนั้นที่มาใกล้เราก็คือน้องพิมโคกัมเนอร์ของเพจจากก็อกเกอร์เวย์แล้วก็เป็นโคกัมเนอร์ของโปรเจกต์เอ็นเอ็กซ์จากก็อกเกอร์ดาวค่ะอันนี้มีเกาะกับแอมอักเกอร์ก่อนที่จะเข้ากับเอ็กซ์มันคงจะใช้รูปตัวเองถูกปะคะแต่ว่าพอผ่านเข้ากับเอ็กซ์กรุ๊ปเราก็จะใช้รูปเอ็นเอ็กซ์เขาซื้อมามันก็ดูแบบเป็นการเปรตหรือการอวดแบบนึงเนาะแต่ว่าบางคนก็คือใช้ NFT เพื่อแทนแบบภาพเป็นกอกรอักษรกอของตัวเองแทนรูปของเราก็ตอนนี้ก็เป็นกอหนาแล้วก็ okay. เราก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเขาว่ากันยังไงเราก็จะจับกับ NFT ของเขาที่เขาใช้แทนกอของเขาอันนี้อันเกมหน้าของเซสชั่นก็จะมีอินโฟเรชั่นว่า NFT คืออะไรแล้วก็การซื้อขาย NFTวิธีการมิ้นแบบมิ้นมือหมื่นแล้วก็นอนทำโปรเจกต์ NFT คอลเลคชันของเราเองเนาะโอเคเซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นที่มันมีรีคูปหรือว่าเมคีด้วยแล้วก็มีคีย์แบ็คคอร์วิ่งแล้วก็ไม่เชื้อเชิญให้แบบลงคมหรืออะไรแค่แชร์เรื่องเทคนิคอลโปรเจกต์แชร์วิ่งเฉยๆโอเคอินโฟเรชั่นก็คือในห้องนี้มีใครรู้จัก NFT ไหมคะโอเคNFT กับโคเคนที่เป็นคริปโตเคอเรนซีมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันเป็นโคเคนกับการกระเทกันถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีมันจะเป็นการซิงเกิลโคเคนก็คือเป็นโคเคนที่สามารถแบ่งแลกได้แล้วก็ถ้าเป็น NFT มันจะเป็นวงการซิงเกิลโคเคนก็คือไม่สามารถแบ่งแลกได้เช่นรูปภาพเหมือนรูปภาพเราแลกไม่ได้เนาะแล้วก็ที่ของโคเคนมันจะต่างกันคือการซิงเกิลโคเคนหรือคริปโตเคอเรนซีมันจะเป็น ERC 20ส่วนของ NFT มันจะมี ERC 721กับ ERC 721A ความแตกต่างของ721กับ 721A ก็คือสมมุติเรามีงาน NFT 3ชิ้นถ้าเป็น ERC 721น่ะเราก็ใส่ค่าไกด์3รอดแต่ถ้าเป็น ERC 721A อ่ะเราซื้องาน3ชิ้นใส่ค่าไกด์รอบเดียวแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็น ERC 1155ก็คือเอา ERC 20บวกกับ ERC 721แล้วก็การซื้อขายก็คือค่าเก็บเหรียญที่โกลด์เคอร์เรนซีอ่ะจะว่าซื้อขายเช่นไบเอ็กซ์เชนเช่นไมแมนบิตคัพแล้วก็มีเช่นไบเอ็กซ์เชนแล้วโคดวีชวอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเก็บ NFT อ่ะเดี๋ยวเราอธิบายอีกทีเขาว่ามันมีหลายเจ้าหลายเชนเนาะแล้วก็การก่อยอดธุรกิจจริงๆอันนี้มีอะไรก็คือที่โกลด์เคอร์เรนซีมันก็เหมือนเป็นสกุลเดิมก็เอาไปลงทุนไปมีปลายแล้วค่าธรรมเนียมว่าซื้อสินค้าโดยบริการแล้วก็เอาไปซื้อ NFT ได้ด้วยเนาะซื้อ NFT ให้นอนว่ามันเกี่ยวกับเป็นบัตรสมาชิกแบบดึงอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เอาไปดูเกมการ์ดก็เหมือนเกมตัวก็ลองไปเกมเนาะโอเควงอเมริกันคาคาบาเฟบเปอร์กับบล็อกเชนก็จะมี3วงวงแม่มันจะเป็นวงที่อยู่ในสุดเนาะอันนี้จากที่คุณก็ขอเคยมีคอไว้ก็คือวงแรกที่เป็นวงในสุดอะเป็นคนที่เขียนสวัสดิ์คอนแทคไว้กับสาสวีตี้กันหลัดแล้วก็เคยเอาโค้ดวิกไปไปศึกษาก็คือจะมีรอยวิเคราะห์ที่ร้อยลงกับปีก่อน
งงที่สองก็คือเป็นเฟรมไฟล์ก็คือความเข้มข้นหรือความวิเคราะห์อ่ะมันจะไม่เข้ากับมุมแม่มันจะเป็นมันจะสามารถหาเว็บมาทำหน้าอยู่แล้วก็วงที่สามเป็น NFT ซึ่งเป็นวงที่ใช้การจับว่าคล้ายเว็บเปอร์มาทำกราฟิกเนาะซึ่งเวลาเริ่มต้นควรใช้เวลา1ถึง1เดือนครึ่งซึ่งวงที่สามเนี่ยเป็นวงที่แบบดูรอดสุดก็คือความรู้เทคนิคไม่ก้มดึกมากเนาะแล้วก็มีใครไม่มีเคยซื้อ NFT ไหมคะโอเคค่ะก็คนที่ซื้อ NFT หรือคนที่ถือราย NFT เขาจะเรียกว่า NFT holder อันนี้ก็เป็นนามสกุลที่เรามีเนาะบางโปรเจกต์ก็จะมี utility บางโปรเจกต์ก็จับอาร์ก็คือขายแค่รูปเฉยๆจะมีเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เชื่อว่าระดับคนร้อยอยู่แล้วว่าเป็น NFT holder เนาะซึ่ง NFT character น่าจะน้อยกว่าอันแรกอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวในเซสชันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าการทำโปรเจกต์ที่อันนึงมีขั้นตอนโปรเซสอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ลงลึกถึงการเขียนโค้ดขนาดนั้นก็จะมีใช้ครูแต่ว่าโปรเซสก็จะประมาณนี้โอเคคำจัด NFT จริงๆคำจัด NFT คริปโตบล็อกเชนมันเยอะมากแต่ว่าเราคัดแค่เฉพาะกับเซสชั่นนี้แล้วเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ NFT ของเราก็คือคำเพื่อแบบแจกลูกเพจ10ปีเพจเขา10ปีเนาะก็จะมีรอดไมวิดนาวกับฮับวิดนาวมันกล่าวกันในรอดไมวิดก็คือเป็นของที่ได้สิทธิ์ซื้อก่อนตามโปรเจกต์ที่บัตรเขาขาย NFT อันนี้มาขอรอกันปีนี้เนาะโปรเจกต์มาอันที่เขาขาย NFT อ่ะเขาก็จะมีราคาที่กล่าวกันเช่นไมวิดขาย 0.01 ETH ฮับวิดอาจจะขาย 0.02 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของที่มีไมวิดก็จะได้สิทธิ์คลิกเชคคือได้ซื้อก่อนใครไม่ต้องแลกกับคนอื่นแล้วฮับวิดแล้วก็ง่ายราคาที่พิเศษกว่าแต่ว่าของเราไม่ขายที่มันเป็นพรีเมียมก็เลยแบบเรื่องราคาอาจจะแบบดูไม่กลางกันขนาดนั้นแล้วก็ไมวิดมันก็จะมีรอบเต็มช่วงช้ำๆให้ความคิดแบบได้ไมวิดไปวิ่งนานเนาะโอเคการได้ไมวิดก็เหมือนเป็นการคิงมันเหมือนกันในช่วงที่ตลาดมามูลกันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็คือค่าแก๊สค่าแก๊สก็คือค่าคำเรียนในการคำว่าคู่และกลางกลางเช่นทำคู่กับการอย่างเช่นสวอปเหลี่ยมหรือว่าซื้อ NFT อย่างเงี้ยก็จะมีค่าแก๊สด้วยสำหรับ NFT Marketplace มีอะไรบ้างอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเนาะเลือกอันที่ตัวเองคิดว่าบิดไปใช้หน่อยหรือเปล่านะถ้าโกงกำลังหนักๆก็คือเป็นกอร์ไมชั่นเนาะก็จะเป็นเว็บที่ขาย NFT แบบ1ต่อ1แล้วก็เป็นเว็บที่แบบบิดกระมูล NFTแต่เอารูปนี้มังไก่เนี่ยก็จะบิดไปเรื่อยๆแล้วความที่บิดสูงสุดก็จะมายูดมังไก่เนาะก็จะดูเวนเชนอีเคเรียมใช้เหรียญ ETH ซื้อแล้วก็ควบคู่ NFT ด้วยความที่ว่ามันมีเชนที่ซัพพอร์ตเยอะมากดังนั้นเราก็ไปบิดมาแค่เป็นมีเชนเนาะจริงๆมันมีทุกเชนเลยหลายเชนสองตัวหน้ากว่านี้ก็คือเมกาแรมกับตีชิกี้อยู่บนพัดเชนคู่แล้วก็สามารถใช้เหรียญครับหรือตัว SBT ที่เกณฑ์เชนกับครับซื้อเนาะตัวที่รอบอีโลนมากๆหนึ่งตัวก็คือ OpenSea ก็มีนอนรัสเชนอามิคัมอามาแมนอีเคเรียนเคกันออคติวิซึมโควิกอนแล้วก็โซลาร่านะคะแล้วก็สองอันนี้เหมือนเป็นหน้าที่น้องกันคือควิกจริงๆควิกมันชื่อเดิมคือคริสโตติกแต่ว่าด้วยความที่เขารู้สึกว่าเรียกคริสโตติกแบบขลัดมันแบบงงเรียบยากก็เลยเป็นเหลือแค่ชื่อควิกเนาะก็จะเหลือเป็นก็จะหนูบังเชนออคติวิซึมจากว่าซื้อด้วยเหรียญอีเทเรียมแล้วก็เหรียญโอพีแล้วก็สกาคอร์สอันนี้ก็เป็นเคอันนี้ข้ามซื้อด้วยอีเทเรียมเหมือนกันซึ่งคลิกกับสกาคอร์สมีหน้ากายดูไอเหมือนกันแต่แค่เกณฑ์สีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนไทยอีกประเด็นคนไทยมีงานเพิ่มไปเยอะก็คือฮาราก็คือดอกน้ำเชนีเนาะโอเคอันนี้เป็น NFT ที่ชื่อมาคลิกเกอร์ก็ขึ้นมีไม่นานเนาะเขากล้าราคาขายอยู่ที่0.49อีเทเรียมเนาะคำถามก็คือคนนี้ที่เขาขายเขาได้เดิม4.49อีเทเรียมหรือไม่มีคำตอบไม่ซึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่ามันก็หักค่าแคปกรปีของ OpenSea 2.5% แล้วก็หักรอยัลตี้ปีของตัวโปรเจกต์ NFT อันนี้ก็น่าหลักของตัวคอลเลคชันเนี้ยมันอยู่ที่ 5% เนาะดังนั้นเขาก็จะได้เริ่มกลับคืนมาอยู่ที่0.45อีเทเรียมหรือกะลาซึ่งอาจจะมันไม่รวมค่าแก๊ส
จริงๆการคิดก็คุมการขายก็อยู่ที่แต่ละคนเนาะแต่ว่าจะประมาณนี้อันนี้โนเมกาแลนด์เนาะสำหรับเราขายน้องคนนี้ราคา10ครับเม็ดเนี้ยเขาจะบอกชัดเจนว่ามีแต่กองปีของเขาว่าเกตอยู่ที่ 2.5% แล้วก็ลาวากี้กีของโกเจตว่าเกตอยู่ที่ 10% แล้วก็ได้เราก็จะได้กลับคืนมา 8.75 ครับถามว่าลาวากี้กีฉลามคืออะไรสำหรับว่าเราขายนานทุกครั้งไม่การขายนานอ่ะกลัวโกเจตก็จะได้ค่าลาวากี้อ่ะกลับไปด้วยโอเควิธีการซื้อ MFP แบบคำนามสามัญที่ไม่ใช่วิคัต MFP เนาะก็จะมี2อันก็คืออันแรกคือคริปโตแมกเนตหรือเมกามาร์กเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ก็มีก็คือเรินเนาะอาจจะเป็นเคมอะไรก็ได้เราสนใจโปรเจกต์นี้หรือมาเช็คอีเคเรียมแล้วก็เกินเหยียบอีเคเรียมเมืองไกลเนาะแต่ว่าข้อควรระวังในการโอนเหยียบก็คือข้อลืมมาใส่แอปเวกิกข้อสองสายเลือกผิดเคมสมมติว่าเราโอนเรินหรืออีเคเรียมจัดกระเป๋า A กับกระเป๋า B ใช่ป่ะเราก็เลือกเคมเดียวกันไม่นำหนักโอน 10K ภาพเคมอ่ะเหรียญก็จะหายได้แล้วก็เวลาโอนเหรียญเข้ามาสมมติเราจะซื้อหน้าอยู่ที่ 0.35 อีเคเรียมอ่ะเกินเหรียญน่ะมากกว่า 0.35 เพราะว่ามันจะหักค่าเอ็กเชนจ์ปีเนาะถ้าสมมติว่ามันหน่วยเอ็กเชนจ์แล้วก็ค่าแก๊สด้วยเวลาวิ่งหน้ามันก็มีค่าแก๊สเนาะซึ่งอีเคเรียมก็เป็นเคที่ค่าแก๊สแพงมากโอเคว่าเราจะรู้ค่าแก๊สไม่นำในกับเชนก็จะมีแบบหน้ากาเว็บกระมามีเนาะมีเกมอีเคอร์สแกนมันจะเป็นอีเคอร์เรียมแก๊สแท็กเกอร์ก็คือจะเป็นอันนี้ก็คือมันจะมีการช่วงเวลาแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาการคำคุ้มกันถ้าคำคุ้มกันแบบคนเยอะๆค่าแก๊สก็จะแพงเนาะเพราะว่าคนมาคำคุ้มกันเยอะแต่ถ้าคนไม่ค่อยคำคุ้มกันอย่างเงี้ยเหมือนเช่นเวลากลางเช้าก็เทคไข่อ่ะคนคำคุ้มกันน้อยค่าแก๊สก็จะขุดล้นแต่ว่านามโปรเจกต์เป็น FP นามอันน่ะที่แบบคนไฮมากแล้วแบบรวมคือจะซื้อจะเอาให้ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาอักแก๊สเขาไก่ก็คือจ่ายค่าแก๊สมากกว่าปกติเพื่อให้เขาแบบทำคาเซชันเสร็จเร็วกว่าคนอื่นเขาจะได้ขอนเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคีย์และคอร์ดวิ่งในการแบบดูเวก้าลาก้าหรืออะไรกำกับในโอเพนซีเนาะอันนี้ก็จะพามาดูเวก้าลาก้าของโปรเจกต์ MFP เนาะอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ MP ชื่อว่า Romy Golf เนาะเป็นโปรเจกต์ของคนไทยมีจำนวนจะขายทั้งหมด1ชิ้นซึ่งเขามีหมดเนาะก็จะเริ่มก่อนตอนนี้มีกำเก็บอีกเล็กนิดนึงเพราะว่าเขาจะกรอบเหมือนจะไว้วิ่งโอเพนซีก็มีกันเนาะโปรเจกต์ MP นี้ชื่อว่า Romy Golf เนาะก็มีจะขาย1ชิ้นกับการวิจัยแล้วก็บางที่คือเอกคือบางที่มิ้นก็คือเมืองที่มิ้นเนาะมันเป็นเมืองวิโคลามีคีเอเกอร์ปีอยู่ที่ 65% แล้วก็อยู่บนเชนอิคาเลียนก็มีก็เป็นเวทีเช่าของโกเจ็ตเนาะเรื่องโกเจ็ตเนี้ยมีคอข้อวารุ่มก็คือที่ขายก็ได้อยู่ที่3คำ138 ETH เนาะราคากอกอมีก็คือราคากันสุดก็อยู่ที่ 0.028แล้วก็มีโอนเนอร์ดูดสีคำกับคอนซึ่งทิกเกอร์ที่2%ฉบับรูบีโอนเนอร์เนาะอันนี้ก็คือกราฟพร้อมที่ราคากันสุดก็น่าแบบน่าชันทีเดียวนะทุกคนแล้วก็โอเพนซีอย่างนี้ก็จะมีแรนที่เอามาจากโอเคแมนิตี้เนาะอันนี้ก็จะบอกว่าแมนิตี้แมนหนุ่มที่6คำ686จาก10,000ประมาณนี้โอ้เกิดกว่านี้ก็หายขุ่นนะ3คำแรนจากทางแปลกนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกลัวของเราดีกว่าของเราเป็นเล่เสร็จ66เนาะซึ่งเราก็คงไม่เสร็จออฟเฟอร์เพราะว่ากองซื้อมาแพงกว่านี้นะคะทุกคนนะคะก็รู้สึกกองมีสนุกที่สูงชุดสูงชอบนะนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆลงมาแอบกูผิดบิดนึงไม่คิดนักเล่นคนจะยิงผิดบิดนึงอันนี้ก็รู้ NFTเนาะลูกวังคนมีแล้วก็ registration ก็คือตะกบกัดข้ามรอดแล้วก็ hot cookie ก็คือเป็น active view ของ MFT ก็จะมีแม็กกาเป็น lavender เป็นหน้าผมแล้วก็เป็นเข่ามันแอมมี่แล้วก็เอาพลิกก็คือเชื้อหาแล้วก็เป็นไพ่แล้วว่ามีกรอบก็มีก็จะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่ชาร์ลคอมแพคกันเนาะอีเคอร์สแกน
มิเคลก็คือบอกว่าความแข็งแรงมีอยู่ที่เท่าไหร่โคเคนนี่คือ76,000โคเคนจากแกนหลักก็คือ ERC721 เป็นชีวิตอีเครียมเนาะแล้วก็เกียร์ก็ตีอยู่ที่65ถ้ามาก็จะเป็นการซื้อขายกำกับเช่นคนเนี้ยเป็นคนบิ้มมาแล้วก็มาขายที่ราคานี้แล้วก็ขายไปเรื่อยๆจนมาถึงมือเรานะคะก็กำลังนี้ก็ซื้อมาเนาะโอเคเดี๋ยวดูที่สลักคอมแพคอยู่ในอีเคอร์สแกนเนาะความมีค่าแกะก็แกะในกรณีเหมือนกันให้กันได้คอมแพคของโกวามันมีกรอบ MFP เนาะอันนี้ก็จะบอกเป็นตัวกรณีทรานเซชั่นก็คือเหมือนกันการซื้อขายกำกับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือคอมแพคซึ่งอันนี้ก็ใช้ภาษาสวิตตี้เขียนเนาะเข้ามาเป็น EMN แล้วก็เวอร์ชั่นคอมไพเลอร์เวอร์ชั่นก็จะเป็น0.84ก็มีแล้วก็ใช้เวอร์ชั่นของ Open Security ในการเอา ERC 721มา implement เหมือนเกมไรเดอร์วีเนาะแล้วถ้าจะเป็นตัวโค้ดหนักก็คือหนูก็มีก็มีเหลือหนึ่งกันเนาะโอเคแล้วก็ดูที่ Read Compact ก็มีค่อนข้างเนื้อเนาะเด็กไอ้ครูแม่จะเอาไว้กองขายอะว่าเอ้ยไอ้เขาเข้มไอ้มีขู่ไอ้ครูไปกำขายหรือเปล่าเข้าใจว่าแบบนั้นนะแล้วก็ทีมที่น่าสนใจที่เราเห็นก็คือเนี่ยใกล้เนี่ยเชลโชว์เอาแบบจะไม่หมดใช่ไหมแล้วก็ขูดวีวีแล้วแต่ว่าขายมาขายหมดหมดไหมที่กำพัดมีขายหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาสักค่าอย่างที่เหมือนชื่อก็ดูที่อันนี้มันมีกรอบเนาะอันนี้เขาจะมีแบบคั่วไกลเมทเชลล์แล้วก็พาร์ติเชลล์เขาจะเขียนแบบความแคบเขียนกำช่างพวกนี้แยกไหมอยู่โอเคสิ่งที่เราสนใจคือเรื่องเมกาบาก้าดูที่ก็เข้มดู RI เนาะอันนี้เขาโคตรจะขายก็คือดูคิวที่อยู่เหมือนกันโอเคเขาเข้มอันนี้ของเราเป็น76,000เนาะแล้วก็กดคิวยี่ซะแล้วก็กรอบตรงนี้มาดูเรื่องการเชียร์แล้วเวก้ามาก้าอันนี้เรื่องการเชียร์อันนี้ก็จะเหมาะเวกิช่าเหมือนกันเนาะกลมกลับมาโอเคสีที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็อิมเมจเขาจะมีสองอันเป็นอิมเมจเฉยๆกับอิมเมจที่ดูที่มันไม่เมียกาวเดี๋ยวดูแอคทีฟวิวก็มีก่อนเนาะช่วง Active View ก็มีอ่ะก็กลมกับกลมนี้โอเคมาดูรูปกันรูปอันนี้คือรูปที่เราเห็นใน OMG เนาะที่มันมีหลักกาวแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีหลักกาวเพื่อเอาไปใช้กระหวมทางอื่นเช่นโคดทำเกมมอร์เกอร์หรือแมนเลอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูคีเอทแมนเลอร์กันอันนี้ของเราก็เป็น76,000นี่เราเคยคันแมนเนอร์กันแหละอันนี้คือกลัวที่เราเห็นในโอเพนซีเนาะมันก็จะดึงกลัวที่เป็นอินเวจมาเก่าขึ้นมาเป็นแบบนี้เอาไปใช้ทำดูคันนี่สวยน่าหน้ากับโอเคคลิปก็กลับมามีเนาะแล้วก็โอเคมีแล้วโอเคนักเกมว่าจะเห็นว่ากลัวภาพน้องมอมี่กอล์ฟอะมันจะหนูที่ IKFF เนาะ IKFF คืออะไรAKF นอกมาจาก Intercamp Recovery by System ก็คือเป็นระบบเก็บภาพ NFT เอาไว้หลายๆโพสเพื่อแบบไม่ให้รูปหายไปเนาะก็ความเสี่ยงก็เหมือนมีคอแรนซ์เรื่องไอ้กล่องซ้ายกับกล่องขวามันกล่าวกันในเนาะอันนี้ก็บิดมาจากมีเดียมกล่องซ้ายก็คือ Recovery System ก็คือเหมือนเป็นเว็บ2ก็คือเอารูปหรือเวก้าลาก้าเนี่ยขึ้นคลาวด์แต่ว่า IKFF อะก็คือแบบมันเหมือนเป็นกระจายระบบกระจายสูงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเวลาอะไรเชื่อหลามีปัญหามันก็ทำรูปแบบว่ารูปแบบที่เอาอัพขึ้นไกลเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ไกลรูปแบบนั้นนะมันจะเป็นรูป URL ของรูป MFT นั้นถามว่ามีโปรเจกต์ MFT ใหม่ที่ใช้กล่องซ้ายไหมมีแต่ว่าเดี๋ยวไปเอากันว่าไม่คู่ดีกว่าเนาะให้กันหาเองโอเคอันนี้ก็คือถ้าเกมคีย์เวิร์ดของกล่องเล็กก็จะรู้ว่าอันนี้มันเป็น MFT ยังเป็นโทเค็น ERC 721เนาะแล้วก็ใช้ภาษาโชมิมิกี้ในการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวอร์ชันของโอเคนเชคคารีในการช่วย
เขียนวิชาคอมแพตอันนี้เนาะอันนี้หนูมีเว็บของ Okay Scheduling ก็คือจะเป็นหน้าของวิชาเนาะแล้วก็เลือก ERC 21แล้วก็ใส่ชื่อใส่ชิโมของเราเข้าไปแล้วก็อยากให้มีกริ๊กเกอร์อะไรแล้วก็ติ๊กติ๊กเนาะแต่ว่าของกริ๊กก็ต้องไปอ่านรับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอติ๊กปุ๊บมันก็จะแบบมีโค้ดนี้มาให้เลยแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากอินเครเมนต์เพิ่มเติมเราก็กดไปที่กลุ่ม Open in Mimic เนาะก็จะไปที่ว่า Mimic ก็นี้เลยถามว่า Mimic IME อันนี้คืออะไรมันเป็น IME Online ที่เอาไว้เขียนชำระคอมแพตได้อะไรได้อย่างนี้เราชำระคอมแพตคืออะไรมันคือสัญญาอัจฉริยะในเรื่องของบล็อกเชนนั่นเองก่อนมาอันเมื่อกี้มอมมี่ก๊อปมอยซื้อเป็นเช็คกันมานี้เนาะไม่ได้มาจากกระเป๋าเจ้าแอดเมสจะถามว่าถ้าเราแบบวิ้งของจากแบบวิ้งเอ็มเอสพีจากเจ้าแอดเมสมันจะขอตัวเองทำได้ไหมมันก็ทำได้ก็คือก็ซื้อเหมือนกับซื้อมือหนึ่งเนาะโอเคอันนี้เป็นโปรเจกต์เอ็มเอสพีของคนไทยชื่อว่าฮองกี้แลนด์เกมพิเชลอาร์ตแล้วก็เป็นโปรเจกต์กรีนวิงด้วยก็จะมีมาสเตอร์คาร์ดหรือพี่5,000กัวแล้วก็เขาจำกัดให้กระเป๋าว่า1กัวจะแบบว่าเรากดรอบไม่ดีไปแล้ว1กัวเราขับอีกจะไม่ได้อะไรอย่างนี้ที่อันนี้เขาขึ้นผ่านเว็บที่ชื่อว่าลูโรกันนี้อันก็เป็นมาสเตอร์อินเทอร์เฟซอันก็บอกว่าเออเราดูเราเป็นไม่ดีแล้วก็กดวิงอะไรอย่างนี้ซึ่งเว็บนี้ก็คือสิ่งมากรีนเอาแต่ละเขตละขึ้นไกลแล้วก็เชนไวเลตบนเว็บนี้แล้วก็ก่อยลิงก่อยนั้นมันเม็ดนี้ได้เลยทีเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะโอเคตอนที่เราวิ่งเสร็จน่ะเราเสียค่าแก๊สไก่4กำลัง4 USB เนาะซึ่งพอทุกคนวิ่งเสร็จทุกคนก็ได้รูปกำฉายก่อนถามว่าทำไมถึงได้รูปกำฉายเพราะว่ากำคนที่แบบไปดูชาร์จคอมแพตแล้วก็เลือกตัวที่ชอบหรือว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เสียเก็บนานๆเขาก็เลยให้ทุกคนน่ะที่กดมิ้งเอ็มทีอ่ะได้รูปแบบนี้ไปก่อนพอมีหมดก็มันก็จะได้นอนเอ็นเอคีกำขวาขึ้นมาเนาะว่าเออของเราเป็นแบบนี้ถามว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไหมสำหรับสองภาพนี้ความแตกต่างก็คือนูดอันนี้ก็คือเนมก็คือเป็นรูปชื่อโปรเจกต์กับการด้วยคอเคนไอมีเนาะแล้วก็เวอร์ชันมันก็แล้วแต่แล้วก็อิมเมจมันจะต่างกันอันนี้จะเป็นอิมเมจที่แบบเป็นรูปเป็นคีย์มาที่รูปนี้แต่ว่าถ้าเราวิ่งเสร็จแล้วอะมันจะมีแอคทีฟเมลกับเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็อิมเมจก็คือชี้ไปรูปจริงของเราแหละโอเคเรื่องโปรเจกต์บิ้มหมดแล้วเนี้ยเราก็สามารถหาซื้อมือสองไว้ที่ OpenC เนาะซึ่งเขาจะเก็บค่า Creator Fee 5กับเชนหรือมันเชนอีเทเรียมโอเคพอเราซื้อมีประสบการณ์การซื้อแล้วเราก็แอบสงสัยเอ๊ะเราจะทำโปรเจกต์ NFT อันนึงขึ้นมาในไหนซึ่งก็นำอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้เขียนโค้ดเองทั้งหมดก็จะมีนำอันที่แบบใช้คูณหรือแต่ว่าคำกรอบก็จะเก็บกลับมามีแหละเนาะอันนี้เป็นโปรเจกต์ NFT ของเพจเราก็คือจะมี333ชิ้นเป็นโปรเจกต์ปีนี้หนูยมเชนออฟฟิวิชั่นแล้วก็ก่อยนานหนูพี่แอคทิวิชั่นน้ำแขกกับพี่เลยเนาะทั้งกรอบก็คือจะมีกลับมามีการมีคร่าวๆสี่ขั้นตอนแรกก็คือความเสร็จอาร์ตก็คือเราก็กรอกกันเองก่อนว่าเราจะโปรเจกต์เอ็มเอ็กซ์ทีหน้ากากันยังไงเนาะแล้วก็จำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่เราจะขายราคาเท่าไหร่แล้วก็หรือมันเชนอะไรการมาเชนก็เป็นเรื่องสำคัญเชนอุคเวียนอ่ะมันจะเป็นเชนที่แบบเขาต้องการให้มันไกลโกลโมก็การแม้กับว่าค่าแก๊สก็จะแพงอะไรนี้หรือว่าโอทีแบบอาจจะคนไทยเยอะมากเชนออกติวิซึ่งแต่ว่าค่าแก๊สขูดอาจจะได้ให้กลุ่มคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การกระทิบใจเนาะแล้วก็มีชายมีเจมเบเบตแล้วก็ร้านมาดูที่แคมมิ่งก่อนเลยความเสียอาร์ตแล้วก็มันเป็นการมีอินเวนท์ของเราในช่วง10ปีการทำเพจเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะลองคิดกันมาว่าเอ้ยมันมีเวลเลอร์อะไรบ้างก็จะมีแม็กกาวมีเอเซชั่นวี่หมวกเสื้อผ้าหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองว่ามันกระดาษก่อนแล้วก็อันนี้เป็นสวิคลิกช่วงแรกที่ก่อนออกมาก็จะเก่งแบบคอนเซ็ปต์เหมือนเช่นอันนี้ก็คือแบบว่ากันเชื่อแอนนอยด์หมดสีแอนนอยด์เฉยๆแล้วก็อันนี้ก็คือกรอบเป็นสกราฟนามแอนนอยด์วิกอัพก็จะเก่งกลับมามีช่วงชุดแล้วก็อันนี้กรอบเป็นสติ๊กเกอร์นามแอนนอยด์จบแอนนอยด์มาข้อสำคัญ18แล้วก็อันนี้ก็วาดเล่นๆมาก็คืออิมเมจกลับมามีแบบว่าเออเห็นภาพว่าเออออกมาเป็นกลับมาไหนแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราทำควบเหตุควบ
variation เนี่ยเราจะทำเท่าไหร่ถึงจะพอจำนวน MFT มันจะมีสูตรอยู่ซึ่งสูตรอันนี้เอามาจากวัคคูมเอ็มของสติโมดเนาะซึ่งไอ้กลม4อันกลมนี้มันเป็นเห็ดเนาะมันจะมีแมกกามีหน้ามีแมกกาเนาะแล้วก็ปากไอ้รูปเนี้ยมันคือรวม4ก้อนเนี้ยเข้ามาด้วยกันซึ่งสูตรก็คือจำนวนของ variation เท่ากับหน้าที่เทลของจำนวน MFT ทั้งหมดสมมติอันนี้มี4เห็ดใช่ป่ะแล้วเราจะทำ10,000 MFT เพราะฉะนั้นแต่ละเห็ดก็มีอย่างน้อย10 variation เนาะถึงจะครบ10,000อันนี้ก็คือเราเข้าจักรการเว้นๆเอ้ยรู้สึกว่าที่เทลมันดูยากไกลว่ะหลายท่านจักรการว่าจำนวน MFT ทั้งหมดที่เราจะได้หลังจากการที่เราวาดไอเมชก็คือเท่ากับจำนวนของ variation ลบกำลังด้วยเพจทั้งหมดเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้มันเป็น10,000ชิ้นก็เท่ากับ10ลบกำลัง4ก็คือ10คูณกัน4ครั้งแต่อันนี้ของเราก็จะมีแมกกาอยู่10อันหน้าอยู่8อันขน10อันเสื้อ50แล้วก็ accessory ที่มันเป็น9+1เพราะว่ามีอันนึงที่มันเป็น MP ก็คือเป็นเลเยอร์เปล่าไม่มีอะไรก็คือมันไม่ได้ใช้ accessory เลยก็เลยเป็น9+1ถ้าฉะนั้นก็เอาครบอย่างมาคำนวณก็คือได้กระมังแกะ1ชิ้นเนาะแต่ว่าวิ่งจริงก่อยจริงหนูแค่333ตัวเพื่อให้มันมีคาแบบไหนมั้งแล้วก็การมีชายก็อาจจะคักเดียวกับแคมิ้นเมื่อกี้เนาะก็เก่งมีชายเสร็จแล้วไล่เทคของกระบะออกมาอันนี้ก็คือเราทำเป็นโกคีเอก็จะมีกล่าวถ้ามีใครเคยใช้แบบพวกโกโก้ช็อตพวกนี้มีไหมคะโอเคพวกโกโก้ช็อปมันจะเป็นเลเยอร์ฉบับมันบดเลเยอร์ซ้ำซ้อนซึ่งแมกกาวจะหนุนด้านสุดแล้วการมันมาด้วยเป็นหัวเป็นขนเป็นเสื้อผ้ากับเอเซสซอรี่ทั้งหมดเลเยอร์ก็จะกลายแบบนี้แล้วก็ข้างในจริงมันก็จะมีตัวของกระบะไวเบเรชั่นมาดูแล้วก็เวลาเราวาดเราก็ใช้เลเยอร์เนี้ยคือเราก็เช็คว่าเวลาเขาเป็นโครงการติ๊กเจอร์นะว่ามันคอยีนะไม่ได้เกินไปข้างล่างอะไรแบบนี้การออกมาไม่สวยอันนี้เป็นโกคิเอะคำจะแบบคร่าวๆ30 วิมาเป็นกระลามไหนเนาะอันนี้ก็จะเริ่มวาดหน้าโกเอ็มคีขึ้นมาก่อนแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆวาดของไปเรื่อยๆแต่มีน้ำอันหนักที่แคมไว้แล้วไม่ได้ใช้เนื่องจากว่าแต่เข็มของเกียร์เมื่อกี้มันพับกับเชือกผ้าครับกับอะไรแล้วมันไม่สวยก็เลยแบบพยายามแยกๆให้เขาแบบดูห่างๆกันจะได้แบบคอเก่งแบบมาจะได้ดูแบบไม่แปลกแล้วก็ตะก้ามันกลัวคือแบบขั้นหนักมันมีเทลเยอะเกินไปก็เลยแบบไม่วาดอีกแล้วไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาพับกันอะกลัวน้องพับมาคืนหนักมันมองไม่เห็นอีกทีครับโอเคคำบอกคำรวมจากเมื่อกี้ที่ทำก็จะมีตะก้า10อันเนาะเป็นพื้นพื้นแล้วก็หัวผมเชือกผ้าแอคเซสซอรี่เป็นพื้นใสทั้งหมดไอ้ขอบเป็นพื้นใสมาเนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็กลัวแต่ละเห็ดเราก็จ้างกอลเลอร์กระดาษเห็ดไว้เนาะเป็นเห็ดแบ็คกราวด์ถ้าไม่มีเมเยอร์มีของที่เป็นแบ็คกราวด์หัวก็เป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยแยกเมเยอร์กลางอีกแยกกอร์เนอร์ของเห็ดเนาะถ้าไม่เห็ดก็มีเวอร์ชั่นกับกลางที่เราต้องใช้เชื่อมีเทลอื่นก็ไปอ่านไว้วัดก็ได้โอเคพอได้เห็ดกับเมเยอร์แบบเมื่อกี้มาเนาะกระดาษชิ้นมาก็ทำการเจนเมเบทโดยที่เอาโค้ดสุดท้ายก็คือเมกาลาก้า ATFF ส่วนจะรับของแขกก็คือเหมือนกับไม่ได้ทำเองแหละคู่ถึงก็เลยแบบคู่ถึงบิ๊กหน่อยว่าดุกแถวทำไงแหละเชื่อมโกเอฟเอฟทีที่เราทำนะเราเจมผ่านเว็บ NFT iWaker ซึ่งเม็ดมันก็มีการกัดเกี่ยงพัฒนาของมันไปเรื่อยๆก่อนแรกเราก็จะแบบเอาคอร์เนอร์อันนั้นอะขึ้นไปแล้วก็มันจะเป็นเลเยอร์ข้างๆกว่านี้เนาะแล้วก็อันนี้เราสามารถกัดจับคำแม่คำคอมมอนอะไรอย่างนี้ได้พอกัดอันนึงกรุ๊ปกระเจมกว่านี้มันจะกัดเกี่ยงให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เอ็มที่ก็คือแบบเอ็มที่มันไม่มีเห็ดในอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอัพที่มันเป็นกลายขึ้นหนังใสโง่ๆแล้วก็กลับก็มีได้โอเคเพื่อนอกจากเชมิเบชก็จะได้น้อมกันมานี้แล้วก็เอาฟุตเหมือนจากที่ทำเสร็จก็จะมีเมกาลาก้ากอร์เนอร์หนึ่งแล้วก็อัพเวิร์บเนาะอันนี้ก็คือหดไม่สามร้อยสามสิบสามลูกที่เจนมาทั้งหมดก็จะเป็นเมกากรรมนี้แล้วก็ตัว ATFF น่ะก็จะขึ้นผ่านเลขที่ชื่อว่า MFP.scorer ล็อกอินได้ๆเลยสำหรับเดเวลอปเปอร์คือการล็อกอินไม่ขาดติดพับมันเดียววิธีการอัพก็ไม่มีอะไรก็กดเลือกไปก็อัพโหลดกันเลย
อันนี้ก็คือเป็นกลัวที่แบบมันไม่มีวิวก็จะเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็เข้าเว็บเมื่อกี้ก็จะได้ URL แบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เราก็ทำไอ้กลัวเนี้ย333ชิ้นเดี๋ยวค่อยเล่าทีอันนี้คือทั้งหมดเนาะที่เป็นน้องทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าสมมติมีหลายชิ้นเนี้ยไอ้กลัว CIV ก็จะแบบแชร์กันเรื่อยๆข้างในอันนี้แคมที่ทำไหมก็คือเป็นก่อนมีวิวแล้วก็หลังมีวิวก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็น MFT จริงๆเรื่องมีหมดแล้วก็กลัวที่เป็นก่อนมีวิวอะด้วยความที่จำลงไปมันจำร้อยชาติศาสตร์บางคนไม่ทำเองก็ใช้การเขียนโค้ดช่วยด้วยนิดหน่อยก็จะได้ไม่กล้าแบบกล้าชุดนี้มา อันนี้ก็คือเป็นกลัวเพกาลากาที่มันเป็นกลัวมันไม่มีวิวก็จะเป็นมาการแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือกลัวที่วิวแล้วเนาะของเราเองก็จะเป็นมีแอคทีฟมิวการที่เราใช้ไหมก่อนแรกเนาะแล้วก็อิมเมจก็คือเป็น IPFS ก็นี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรันเนาะก็การโปรเจกต์เองที่การก็จะมีรอบไมวิกเขาใช่ไหมแล้วก็ใครที่ได้ฉีดไมวิกก็7รอบเราก็ขอไปก็มาเป็นเอกไว้เนาะที่เป็นแอดเนสเนาะสูตร X จัมปิ้งเพื่อเอามาใส่กาย CFV แบบนี้เขาก็จะการน้ำแข็งอย่างเงี้ยเขาก็จะออกไปอย่างนี้ไหมเพื่อแบบเพื่อเอาไปเช็คเวลาแบบคอมเมนต์ในก็มาเช็คแบบเขาก็เช็คในนี้ว่าเออกลมไหมไม่กลมก็ไม่ใช่รอดไม่วิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราขึ้นผ่านของเอ็กซิมิชั่นแบบแขกของพี่เลยเนาะก็ใส่โกเจ็ตเนมิกิชั่นแมสคายบาร์บี้ปีกับเนี้ยกล่องเนี้ยมันเก่งระบบอัตโนมัติมือไปที่มือเขาใช่ไหมมันจะต้องเราจะต้องกรอกผ่านกูเกิลกรอกก่อนอีกกูเกิลชี้ก่อนนี้เนาะกันมานี้แล้วก็อันนี้ก็คือหน้าน้ำแขกกัจจุบันที่ขึ้นแคปเมื่อวานก็จะเกมกันมานี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือความที่แบบโกเจ็ตเราขูดมิ้งขูดอะไรขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีมาตรการแบบนี้อันนี้ก็คือความที่วิ่งจริงเนาะถึงเวลาไปวิ่งแล้วก็รอนไกลอันนึงแล้วก็คอมเมนต์มันเมกเขาเองว่าเชื่อมเชนขูดแล้วก็เลยไม่รวมจากประเทศเก็บเชนแล้วก็เลือดจำนวนเนาะซึ่งมันได้แค่คนละตัวแล้วก็กดมิ้นแล้วกดมิ้นเสร็จก็จะได้ตัวนอนมาแต่มันก็นอนสักครั้งเนาะแล้วก็สิ่งที่อย่าลืมก็คือจ่ายค่าแก๊สซึ่งค่าแก๊สเองเนี่ยขูดมากๆเลยกำลังสามารถเนาะโอเคมิ้นเสร็จแล้วก็จะดูไปกระเป๋าอันนี้ก็คือว่ามิ้นมันไหลอยู่แล้วก็คับอีกมันไม่เกิดเนาะมันก็กดอีกแล้วแล้วก็เลือกก่อยครับมีประมาณ10,000นาทีก็โกเจ็ตก็ขูดมีมเอาทั้งหมด333ตัวซึ่งสามารถซื้อหาไว้ที่ควิกเนาะก็คือตัวโกเจ็ตเนี้ยหนุ่มบําเชนออกติมิชั่นนะคะก็ไม่แพงมากไม่ใช่มันเป็นปีมิงเนาะแล้วก็ถามว่ารอยรูป0.4ได้กำกันเท่าไหร่ก็คิดว่าใครก็กำลัง100เนาะกับกลมๆแล้วแต่จะค่ากำลังโอเคแล้วก็เดี๋ยวอนาคตของ Activision Lamp Cap เดี๋ยวจะมีเซลล์เชิร์ตกดเองแล้วแต่ว่าการที่แบบเซลล์เชิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบลืมนึกถึงการเสียการในการแพ็กกล่องปีในการแบบเกมระเบิดหรืออะไรใช้อย่างเงี้ยมาขอสติโมก็จะมีแพ็กกล่องปีของเขาติดไม่ดูเนี่ยคือความแคปมันก็ต้องมีแบบการเสียค่าแก้ค่าปีบางอย่างเนาะแล้วก็อีกหนึ่งนาทีกว่าก่อนจบก็ขายของได้อยู่ขายของได้อยู่อันนี้ก็คือเพื่อหาทั้งหมดก็คือเอากับบล็อกที่เคยผิดพวกเนี้ยมาใส่ในไก่และอัมเนาะเพื่อจับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแล้วก็ QR code อันนี้เป็น QR code ของสไลด์ก็จะว่าจะแก้ QR code แล้วก็ดูสไลด์ได้เลยแล้วก็อันนี้กราบน้ำครูแมมมี่กันแบบไปไวเพราะมันเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็อันนี้คือ SM Blocker สำหรับใครที่ชอบอ่านบล็อกก็มาอ่านกันได้เมื่อมึงทำอีกกำเยอะมากแล้วเหมือนเขาจะโกรธกันไม่ทันก็รอติดการกันนะคะแล้วก็คราวที่แล้วเขาบอกว่าช่วยขายติดผับก็แกะมาให้แล้วเนาะเขามีติดผับด้วยแล้วก็สุดท้ายก็หรือเวลาชาร์จชิปนี้ก็กราบน้ำก็เองก่อนจากกันจะได้กินข้าวเคี่ยวนานอร่อยอร่อยนะคะโอเคมีหน้าไหนให้กลับไปเพิ่มไหมคะเผื่อขายไม่ทันโอเคก็ทิ้งหน้านี้ไหมเผื่อใครจะแกล้งพิมพ์อาร์โค้ดดูสไลด์เนาะก็จัดการมานี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมนทิราอีกครั้งนึงนะคะเชื่อว่าเซสชันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนสาย NFT เลยนะคะ